างที่นายกรัฐมนตรีพูดนะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเนี่ยเด็กจะฟังอะไรยังไง มีเด็ก2คนถามว่ายังไม่ถามมีเด็ก2คนฟังแล้วก็แบบว่าเหมือนเนี่ยเหมือนผู้ใหญ่เวลาให้โอวาทเด็กอ่ะก็จะต้องแบบรับเหมือนรับพรคุยอะไรมีเด็ก2คนคือนี่พนมมืออยู่ด้านหน้าเลยนะตั้งแต่ต้นจนจบนึกว่าเป็นพระให้โอวาทเราไม่มีภาพเนาะไม่น่าจะมีแต่เป็นบรรยากาศในงานวันเด็กนี่แหละคือฟังบิ๊กตู่ตั้งแต่ต้นจนจบนี่น่าจะเป็นเด็ก2คนนี้นี่แหละนี่แหละอ๋อตัวเล็กเนี่ยแหละใช่แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีการจับฉลากค่ะและเด็ก2คนนี้ไม่ได้ลุงตู่เลยให้ตอนแรกบอกว่าอ่ะให้คนสนิทมานะคะก็คือเข้าไปอบกอดก่อนด้วยผู้ติดตามให้รางวัลพิเศษปลอบใจเด็ก2คนระหว่างนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เสนอหมอนรูปวานนะประวานเพื่อเป็นของขวัญเด็กปฏิเสธบอกแค่อยากได้ชิ้นใหญ่ๆนะอยากได้นาฬิกาหรืออะไรนายกก็เลยมอบซองเป็นเงินรางวัลพร้อมกล่าวว่าให้เป็นรางวัลสำหรับคนที่ฟังลุงตลอดเวลาตั้งแต่ต้นจนจบโอเคต่อไปนี้เพราะว่าพี่น้องประชาชนทั้งหลายครับท่านไปเจอพลเอกประยุทธ์พูดที่ไหนฟังให้จบเดี๋ยวเผื่อได้รางวัลต้องพนมมือได้ไหมพนมมือจะได้รางวัลตอนนั้นแถวหน้าพนมมือเนี่ยประวานสองตัวไม่เอาเนี่ยไม่เอานะไม่เอาแล้วพอสุดท้ายเนี่ยก็ลุงตู่ก็บอกเอาโอเคพอละพอเดี๋ยวจะนั่งถ้าพนมมือต่อไปเดี๋ยวจะกลายเป็นนโมตัสสะพระคำว่าโตสาธุสาธุนานเกินไปนี่ฮะเปลี่ยนเป็นซองแทนให้เลยรางวัลของการฟังผมพูดจนจบนี่ไงเห็นไหมสองคนนี่นี่เด็กฉลาดชาติเจริญนะเนี่ยนี่ถือว่าเป็นเด็กฉลาดนะ ทนฟังจนจบได้ตังค์ดีมากอาจารย์อาจจะไม่ทนก็ได้ก็อาจจะแบบอยากฟังแต่แบบเป็นเด็กไม่ใช่ก็คุณประยุทธ์ก็พูดเองว่าให้รางวัลที่ทนฟังลุ้นจนจบครับพวกคุณนายกพูดเองยกมือต่อไปนี้อีกหน่อยเวลานายกไปไหนประชาชนก็ฟังให้จบแล้วน้องๆเขารู้ใช่ไหมว่าในซองนั้นมีอะไรก็ถึงนับพอรับวานหมอนตัวเมื่อกี้สีฟ้าลองแงไม่เอาแต่รับซองเขาไม่รู้ข้างในมีอะไรนะแต่รับอันนี้เด็กฉลาดเด็กฉลาดนะคะ